สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ Pilot Game TH นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Civilization 6ครับผมนะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวบริหารประเทศครับผมนะจัดการกับทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรแบบนี้ด้วยก็คือเราจะได้เป็นผู้นำที่แบบยังไงอะคือปกครองประเทศนั้นๆครับผมนะประมาณนี้ก็ปกครองเมืองอ่ะคล้ายๆเกมแนวทั่วไปเนาะเกมวางแผนนะเป็นเกมประมาณนั้นแหละนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้เราจะมาเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมนะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยผมได้เล่นครั้งแรกนะผมก็อาจจะยังไม่เข้าใจระบบเกมอะไรต่างๆครับผมนะโอเคเท่าที่ผมรู้คร่าวๆนะตรงนี้ไออันนี้คือเลือกประเทศนะซึ่งจะมีประเทศให้เลือกได้หลากหลายนะจะมีอเมริกาเนาะมีจีนมีญี่ปุ่นไหนวะหาแป๊บนี่อันนี้คือญี่ปุ่นนะประเทศเอเชียอันนี้อาหรับีซึ่งคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็นออกจีนแล้วกันนะประเทศนี้ซึ่งในแต่ละประเทศอ่ะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับผมในอย่างจีนนี่ก็คืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหรอการทหารเกี่ยวกับทหารอะไรประมาณนี้ครับผมนะแบบที่ผมจะเลือกก็จะมีเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นเอิร์ธไปเลยให้มันดูแบบเหมือนเราอยู่ในโลกจริงๆครับผมนะความยากก็จะเป็นปริ้นละกันสปีดเกมก็จะเป็นมันจะมีสแตนดาร์ดซึ่งผมเอาแบบนี้ละกันนะเกมเร็วเป็นควิกละกันเพราะว่าเท่าที่ลองไปเล่นมาเนี่ยมันใช้เวลาเล่นนานมากแบบดูดวิญญาณกันเลยทีเดียวครับผมนะแบบเล่นไปที 2-3 ชั่วโมงอะมันนานขนาดนั้นจริงๆครับผมนะโอเคสตาร์ทเกมกันไปโอเคมาละมาแล้วโอเคเล่นยังไงวะเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะมีปลาครับผมนะเป็นแบบทรัพยากรในน้ำไอ้ตรงนี้มีปูด้วยครับผมนะมีปูอันนี้มีวัวครับผมนะแล้วก็จะมีข้าวนี้ไว้เพาะปลูกโอเคเอ้ยตรงนี้มันก็น่าตั้งเมืองนะแบบอยู่ริมน้ำอะไรแบบนี้นะตั้งเมืองในประเทศสมัยนี้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเมืองหลวงส่วนใหญ่นะคงมักจะตั้งริมน้ำครับผมนะในตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะทำไมไม่คุ้นเลยตัวแผนที่เดี๋ยวนะนี่เราเลือกโลกหรือเปล่าเนี่ยฮะแมปอ่ะเคช่างเถอะตั้งตรงนี้เลยUreka Planning the City Close อ๋อสามารถข้ามฝั่งไปอีกทวีปหนึ่งได้หลังจากที่ตั้งเมืองริมน้ำง้อเมืองโคตรสวยเป็นท่าเรือแบบนี้เลยครับผมนะนี่ผมชอบปะโอเคต่อไปคือเราต้องออกของครับผมนะเราจะออกอะไรดีระหว่างสเกลกับสลินเกอร์ผมออกสเกลดีกว่าเป็นไอหน่วยสอดแนมนะสเกลแปลเป็นภาษาไทยโคลสรีเสิร์ชจะวิจัยอะไรวิจัยอะไรเหรอเกี่ยวกับการเดินเรือไหมล่ะใช่ผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอานี่แล้วกันนะเดินเรือโอเคยูนิตนิดออเดอร์เขาต้องการคำสั่งฟอร์ทิลลี่
สกิปเทิร์นไปอันนี้ผมก็ปรับให้มันเอ็นเทิร์นเองนะไปล่าสัตว์ได้ไหมสั่งมันไปโจมตีสัตว์ได้ปะโจมตีไม่ได้อะโอ้แย่ว่ะสกิปเทิร์นไปไม่ได้ทำอะไรอ่ะทหารจอดง่อยอ่ะไอ้นี่เดินต่อได้ปะดีดีอันนี้เราคือมาเจอกับข้าศึกแล้วครับผมนะโหข้าศึกนี่แบบอันนี้คือเมืองของข้าศึกเนาะบาร์บาเรียนโอ้ยเชี่ยนี่เป็นพลหอกเลยแล้วหน่วยสเกลเราก็จะเป็นแค่หมากับคนถือไม้เท้า Unit has moved ต้องการให้เดินหนีเหรอก็ได้โอเคหนีออกมาตรงนี้หมอนี่มีบอกพลังโจมตีด้วยถ้าเกิดเราไปสู้กับอันนั้นเวลิเออร์ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเราวะระวังอันขวากับอันซ้ายเขียวนี่ฝ่ายเราปะวะไม่เขียวไออันเหลืองๆนี่คือฝ่ายเรามีพลังโจมตีอยู่ที่20ส่วนฝ่ายโน้นกูดูไม่ได้มันดูยังไงของมันวะอ๋ออันขวานี่คือของเราส่วนอันซ้ายคือของมันอ๋อมันมีบอกด้วยนี่ถ้าเกิดไอสเกลสู้กับอันนี้สเกลเราจะแพ้ถ้าเกิดไอ้วาริเออร์ของเราสู้กับเจ้านี่เนี่ยเราจะเป็นฝ่ายชนะก็ถือว่าดีนะไปไล่ตกมันเลยดีไหมเนี่ยมันไส้มันเข้ามาสอดแนมฐานเราอยู่ตลอดเลยแล้วนี่เราต่อเรืออะไรไม่ได้เลยเหรอสแตนบายไว้มันเคลื่อนที่แล้ววะเฮ้ยมันเข้ามาตีแล้วอุ้ยมันสู้แบบลบโอ้โหนี่เราลดแค่16เองเหรอโอเคไหนเจ้าก็บุกมาหาข้าละตีเลยไปมันเหลือคนเดียวแล้วโอ้โหลด47เฮ้ยทัพเสริมมาวะเว้ยมันตีคนเราตายเลยเวรกรรม This military unit has proven themselves. อ๋ออันนี้เป็นประสบการณ์พูดง่ายๆคือทหารพวกนี้ผ่านศึกประมาณนี้ลบกับจะอธิบายยังไงอ่ะอุ๊ยตรงนี้เจอถอยผมไม่สำรวจตอนแล้วตรงนี้มีม้าด้วยเจ๋งชะมัดเลยเอ๊ะโปรโมชั่นเอนเนเบิลอัพอันนี้ได้ถ้าเกิดอัพนี้อันนี้จะบวก7อ๋อนี่คือพลังโจมตีครับผมนะเอาบวก10แม่งเลย We have discovered a city state. Establishing diplomatic relations with them will surely be beneficial for our empire. Perhaps we should send them an envoyThere are several different types of city-states, and each may provide different benefits in return for our friendship. Our government, over time, will allow us to earn envoys to grow these relationships. อันนี้เป็นการแนะนำเมืองโอเคตอนนี้ก็เกมก็ผ่านมา40กว่านาทีละขอตัดพาร์ทเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยล่ะแล้วเจอคลิปใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะตรงนี้มีเมืองคนด้วย
คตรสวยเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าตัดคลิปครับ